ฮัลโหลฮัลโหลและสวัสดีทุกคนนะฮะเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมเคนนายวันวันนะฮะวันนี้เราจะพามาดูคเยนอีกแล้วครับแต่คันนี้นะฮะเป็นสีพิเศษนะครับผมสีเครยอนนะฮะเราไปดูกันดีกว่าว่าคันนี้พิเศษตรงไหนบ้างนะครับความพิเศษของเขานะฮะคันนี้มาพร้อมชุดแต่งสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจนะฮะที่เพิ่มความดุดันนะฮะเปลี่ยนทั้งกันชนหน้านะครับผมไซส์สเกิร์ตนะฮะแล้วก็กันชนหลังนะฮะที่เพ้นสีเดียวกับตัวรถนะฮะสีเครยอนสีนี้สวยมากๆนะฮะให้ความสเปเชียลไปอีกแบบนึงนะครับผมคันนี้นะฮะนอกจากภายนอกแล้วเนี่ยยังมีภายในหรือว่าระบบ Adaptive Cruise Control นะฮะที่ทำให้ช่วยการขับขี่ง่ายขึ้นนะครับผมด้วยการเบรกนะฮะหรือว่าจำกัดความเร็วนะฮะตามคันหน้าได้เลยนะฮะเวลารถติดๆนี่ขอบอกตัวนี้ช่วยได้เยอะมากๆนะครับผมมาเรามาดูกันดีกว่านะฮะนอกจากนั้นนะฮะคันนี้ยังเป็นไฟหน้าตัวท็อปเลยนะครับผมอันนี้เป็น LED tint นะฮะ matrix นะครับผม PDLS plus นะฮะโอ้โหจัดเต็มมากๆนะครับผมคันนี้นะฮะโลโก้นะครับผมจากปกตินะฮะโลโก้โมเดล e hybrid เนี่ยปกติเป็นสีเขียวคันนี้ก็ทำเป็นสีดำนะฮะดุดันมากๆนะครับผมด้านข้างนี่ขอบอกว่าสวยสวยมากๆนะครับคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะฮะสามารถติดฟิล์มเพิ่มได้นะครับผมนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับก็ยังมีไฟแต่งด้วยนะฮะไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบติ้นนะฮะนี่ปกติเนี่ยจะมาเป็นสีแดงนะครับผมอันนี้ลูกค้าทำการเปลี่ยนนะฮะแล้วก็โลโก้คเยนก็เป็นสีดำโลโก้ปอร์เช่ข้างในก็เป็นสีดำนะครับผมขอบอกคือว่าสุดๆจริงๆนะฮะคันนี้มาพร้อมกับ Sport Exhaust System ด้วยนะฮะสามารถเปิดปิดเสียงได้เพิ่ม performance ในการขับขี่อีกด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยเขาเลือกมาเป็นปลายท่อสีอันนี้สีอะไรเอ่ยน่าจะเป็นสีเงินนะฮะอันนี้แต่ลูกค้าสามารถเลือกได้สีเงินหรือว่าสีดำนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับล้อขอบ22นะครับผม RS Spider นะฮะลายนี้นะฮะขอบ22เต็มซุ้มล้อสุดๆไปเลยนะครับผมป่ะเราดูด้านในกันหน่อยดีกว่าครับผมคันนี้นะฮะพิเศษเช่นเดียวกันเรื่องประตูไม่ต้องห่วงนะฮะ Soft Close Door มาให้เป็น Standard Option อยู่แล้วนะครับผมสำหรับคเยนนะฮะคันนี้ขอบอกว่าสวยไม่เหมือนใครแน่นอนนะฮะเพราะว่าภายในเป็นสีเครยอนนะครับผมสีเครยอนนะฮะนี่มาพร้อมพานาโรมิกซันรูฟนะฮะและนี่เลยครับผมสีเครยอนเป็นแบบนี้นะฮะเข้ากับสีภายนอกของตัวรถนะครับผมใครไม่เคยเห็นสีเครยอนนี่เป็นแบบนี้เลยนะฮะพวงมาลัยก็เป็นแบบฮีทเท็ดนะฮะมัลติฟังก์ชันนะครับผม GT นะฮะนี่ให้ดูภายในกันหน้าจอนะฮะปอร์เช่โลโก้ขึ้นมานะครับผมนี่คันนี้สามารถเปิดปิดนะฮะ Sport Exhaust System นะครับผมสามารถปรับระดับขึ้นลง4เลเวลได้นะครับแล้วก็ Drive Mode นะฮะที่สามารถปรับเปลี่ยนได้แน่นอนนะฮะ E Hybrid นะครับผม Sport Sport Plus นะฮะคือคุ้มจริงๆหัวเกียร์ก็เป็นแบบ selector exclusive นะครับผมคันนี้นะฮะมีทั้งเบาะร้อนแล้วก็เบาะเย็นด้วยนะฮะเพราะว่าคันนี้เนี่ยขอบอกว่าเบาะนี่คือเป็นแบบ18ทิศทางนะฮะจัดเต็มตัวท็อปสุดนะครับผม18ทิศทางจะเป็นแบบนี้นะฮะรูปทรงเบาะเนี่ยเราต้องคลุมไว้นะฮะแต่คือรูปทรงเบาะเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยนะครับผมให้ความสปอร์ตแล้วก็มีทั้งฟังก์ชันนะฮะอย่างที่บอกนะฮะเบาะร้อนเบาะเย็นนะครับผมนี่เป็นไงฮะสวยงามไหมสวยงามมากๆนะครับผมดูด้านหลังนะฮะถึงจะเป็นตัวคูเป้แต่ว่าก็กว้างขวางมากๆนะครับผมเล็กรูมอะไรต่างๆนั่งกันได้อย่างแบบสบายแน่ๆนะฮะนี่สามารถนั่งได้นะครับผมด้านหลังเนี่ย3คนนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบ2คนแบบสบายๆพร้อมกับที่วางแขนนะฮะนี่ที่วางแขนพร้อมที่วางแก้วนะฮะโอเค
พร้อมกับ Air 4 Zone นะครับผมสามารถปรับทิศทางได้นะฮะนี่ปรับทิศทางได้แล้วก็ปรับอุณหภูมิได้แยกกันเลยนะฮะพร้อมกับ USB-C นะฮะสำหรับชาร์จโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตของทุกๆคนนะครับผมโอเคโอเคก็วันนี้รีวิวกันแค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับตัวKayenne E-Hybrid Coupe คันนี้นะฮะราคาเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่6,600,000 บาทนะตอนนี้นะฮะปี2021นะครับผมแต่ว่าปีหน้าเนี่ยโมเดลเยียร์ปีใหม่เนี่ยก็อาจจะมีราคาปรับเปลี่ยนนะฮะยังไงก็ลองสอบถามกันมาได้นะครับผม